มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของบิ๊กโจ๊กท่านผู้ชมฮะเรื่องของบิ๊กโจ๊กหลังจากที่กตล.มีมติ12-0เมื่อวานนี้ชี้ว่าคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายกนะครับว่ากังวลไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะว่าอาจจะถูกฟ้องกลับนายกบอกว่าคำว่ากังวลเนี่ยถามผมทุกวันเลยถามผมทุกวันไอ้คำว่ากังวลเนี่ยผมก็กังวลทั้งหมดนะกังวลทุกเรื่องเดี๋ยวลองฟังดูนะทุกเรื่องกังวลมีความกังวลหมดนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนมาโดยตลอดว่าเรายึดปฏิบัติยึดตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมเชื่อว่าเราไต่ตรองดูดีแล้วนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทางท่านรองสุรเชษฐ์ด้วยครับนี่ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งเราให้ความเป็นธรรมกับทางท่านพลสุรเชษฐ์ว่าในขณะที่มีเรื่องร้องเรียนมานี้ก็มีเรื่องท่านเองท่านก็ไปร้องเรียนกับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมซึ่งเป็นองค์กรอิสระนะครับซึ่งอีกประมาณ30วันก็น่าจะตัดสินได้แล้วเพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันในคณะกรรมการกตร.แล้วนะครับว่าเรื่องของการทูลเกล้าก็คงพักไปก่อนนะครับจนกระทั่งทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมมีมติมาชัดเจนแล้วค่อยว่ากันตรงนั้นนะครับทุกเรื่องนี่ที่นายกบอกก็คือว่าก็จะให้ความเป็นธรรมกับทางพลเอกสุรเชษฐ์ว่าตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนแล้วก็ไปร้องกับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเอาไว้แล้วก็คือกพคตร.นะซึ่งเป็นองค์กรอิสระคาดว่าอีกประมาณ30วันน่าจะตัดสินได้นะครับก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่ายังไม่นำขึ้นทูลเกล้าจะรอมติของกพคตร.ก่อนคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการตำรวจนี่นะก็รอตรงนี้ก่อนในขณะเดียวกันตอนนี้บิ๊กโจ๊กครับท่านผู้ชมฮะเดือดหลังจากที่กตล.มีมติแบบนี้ออกมาแล้ววันนี้บิ๊กโจ๊กโอ้โหบอกสัปดาห์หน้าผมจะฟ้องผมจะฟ้องนายกเศรษฐาในฐานะประธานกตล.และคณะกรรมการกตล.รวม12คนคือฟ้องทั้ง12คนที่ลงคะแนนน่ะนะฮะซึ่งเป็นบุคคลที่ร่วมประชุมและรับรองวาระการประชุมเกี่ยวกับคำสั่งให้ผมออกจากราชการไว้ก่อนนายกรัฐมนตรีให้แจ้งผมก็ต้องดำเนินคดีนะครับใครดำเนินคดีใครก็คนไหนกระทำความผิดผมก็ต้องดำเนินคดีคนนั้นถูกไหมอ้าวก็ความผิดมันก็นี่ผมอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายให้ท่านพูดแต่ว่าจะท่านดำเนินคดีใครก็เนี่ยผมอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายว่าความผิดมันสำเร็จนอกจากนายกรัฐมนตรีที่ท่านพูดว่าจะดำเนินคดีแสดงว่าทางคณะคอตรท่านจะเหมาหมดเลยเก่งมากเลยนะก็ต้องไปดูดิว่ากตล.เนี่ยมีอำนาจพิจารณาหรือเปล่าถูกไหมครับในเมื่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอะไรคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกตล.มีอำนาจพิจารณาหรือเปล่าล่ะแล้วการที่ท่านฟ้องทั้งหมดทุกคนเนี่ยท่านไม่เอาพวกไว้ต้องเลยเหรอพวกผมมีเยอะแต่ว่าอันนี้มันในนี้ให้ที่ประชุมนะอ้าวมันที่ประชุมมันมีสิบกว่าคนเองถูกไหมครับแต่ความยุติธรรมเนี่ยมันต้องทั้งประเทศก็จะฟ้องนะบิ๊กโจ๊กบอกด้วยครับว่ามตินี้เนี่ยไม่ผิดจากที่ผมคาดไว้ทุกคนต้องเข้าใจว่าบุคคลเหล่านี้เป็นตำรวจใช่ไหมพร้อมกับคำพูดของนายรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผมเป็นเพียงวาทกรรมที่ดูดีสวยหรูแต่ไม่จริงใจทั้งที่นายรัฐมนตรีเองได้ปรึกษาหารือกับกฤษฎีกาจนทราบแล้วว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่แก้ไขไม่ยกเลิกคำสั่งนี้รวมทั้งยังเข้าประชุมรับรองมติของกตร.เมื่อวานนี้อีกส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหากับนายกเศรษฐาแต่ผมจำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์ในการยื่นฟ้องนายกกับกตร.ชุดนี้แล้วก็อยากให้สังคมเห็นใจผมบ้างเพราะความเสียหายในกรณีนี้เกิดขึ้นกับผมเพียงคนเดียวการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ก็เพราะผมไม่ได้รับความเป็นธรรมยอมรับเวลานี้ความหวังที่จะได้รับความเป็นธรรมอยู่ที่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการตำรวจคาดว่าจะใช้เวลานานไม่ต่ำกว่า30วันหรืออาจนานไปถึง180วันตามกรอบระยะเวลาของกฎหมายนี่นะก็พรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งบิ๊กโจ๊กจะไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อฟ้องดำเนินคดีกับพลตำรวจอักษรย่อต่อเต่า1นายฐานเป็นกูรูนะเขาบอกว่าเป็นกูรูผู้รู้ดีรู้มาก
แต่ไม่รู้จริงทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงนี่นะจะไปร้องพลตำรวจอักษรย่อต่อเต่า1นายที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับผมก็ทําหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรีกตร.ทั้ง12คนที่ลงมติ120เนี่ยนะครับครับจากกตร.ทั้งหมด15คนก็มี2ท่านลาประชุมก็คือท่านชัดชัยพรหมเลิศแล้วก็ท่านพลตำรวจโทประจวบวงศุขนะครับส่วนท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์นะครับกิตติรัตน์พันเพชรท่านก็เดินออกจากห้องประชุมนะครับก็เหลือเพียงแค่12คน12คนนี้ถกกันอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่าให้ออกจากราชการนั้นเป็นคำสั่งโดยชอบก็นำโดยท่านนายกเศรษฐานะครับนางสาวอ้อนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการกพร.คุณปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการกพ.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสาราวุฒิการพาณิชย์รองผบ.ตร.พลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงนะครับเนี่ยนายประทิตสันติประพศนะครับ อันนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับอันนี้เป็นลูกของท่านประทินสันติประพศนะฮะพลตำรวจเอกมนูเมฆมองนะครับคุณสุภชัยยาวะประภาสพลตำรวจเอกอังสนานนท์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็พลตำรวจเอกวินัยทองสองวันนี้คุณอ้อนฟ้าเวชชาชีวะให้สัมภาษณ์นักข่าวถามว่าในที่ประชุมกตล.เนี่ยมีเอาความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่2ที่คุณวิษณุไปแถลงข่าวเมื่อวันที่20มิถุนายนบอกว่า10เลยนะคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกว่าเอาเขาออกไม่ได้มีเอาไปถกกันในที่ประชุมไหมนะครับทางด้านของคุณอ้อนฟ้าบอกว่าอยู่ในเอกสารการประชุมของกตล.อยู่แล้วเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการกตล.ชี้แจงขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ผ่านมาทั้งหมดว่าดำเนินตามหลักเกณฑ์ถูกต้องนะฮะแล้วก็มีนำกรณีเอาออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มาชี้แจงในที่ประชุมกตล.ซึ่งมีทั้งที่ดำเนินการตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติฉบับเก่าและผบ.ตร.และพรบ.ตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ปี65นะครับคือถกกันเยอะฮะถกกันอยู่3ชั่วโมงกว่านี่หลังจากนี้ก็ต้องรอนะฮะรอก็บิ๊กโจ๊กดูเหมือนจะเหลือเพียงแค่ช่องทางเดียวครับดูปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากคำตัดสินของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจนะครับถ้าคณะกรรมการนี้บอกว่าคำสั่งให้ออกจากราชการของบิ๊กโจ๊กนี่นะไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาละต่ออายุไปแต่ถ้าเกิดคณะกรรมการนี้บอกว่าที่ให้คุณออกอะถูกแล้วจบบิ๊กโจ๊กจบเลยจบแทบจะบริบูรณ์เลยนะใช่จบเลยจากนี้ไปเนี่ยถ้าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมบอกว่าบิ๊กโจ๊กนะออกจากราชการต้องออกนั้นจากนี้ไปคุณก็เป็นผู้ต้องหาเต็มๆเลยนะคุณหลุดจากเส้นทางเป็นคันดิเดตผบ.ตร.แน่นอนวันนี้บิ๊กต่ายนะพลเอกกิตติรัตน์เนี่ยบอกว่าฉะนั้นขั้นตอนอย่างหลังจากนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่กพคตล.คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมด้วยนะฮะก็หลังจากที่บิ๊กโจ๊กยื่นอุทธรณ์ไปแล้วบิ๊กต่ายบอกผมก็ส่งเอกสารแก้คำอุทธรณ์ไปด้วยนะส่งเอกสารแก้คำอุทธรณ์ไปที่กพคแล้วนะครับสิ่งที่ส่งไปก็คือผลการพิจารณาของอนุกรรมการตำรวจนะอนุกรรมการตำรวจก็ลงมติให้ออกจากราชการเหมือนกันแล้วก็ผลการลงมติของกตล.เมื่อวานนี้ด้วยก็ส่งไปแล้วตามขั้นตอนนะฮะถ้าการวินิจฉัยของกพค.ออกมายังไงก็ต้องปฏิบัติตามถ้าผลออกมาไม่เป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กก็ผมก็เชื่อว่าเขาก็จะไปร้องต่อศาลปกครองสูงสุดในขั้นตอนสุดท้ายอันนี้เป็นขั้นตอนที่ทางบิ๊กต่ายอธิบายให้ฟังนะครับส่วนก่อนหน้านี้ก็บอกว่าก็ไม่หนักใจหลังจากที่บิ๊กโจ๊กจะฟ้อง157นะฮะแต่อย่างนี้ครับกระบวนการขั้นตอนเนี่ยเมื่อกกต.เนี่ยได้รับอุทธรณ์ใช่ไหมครับก็จะพิจารณาคำอุทธรณ์นะครับแล้วก็กำหนดประเด็นท่านก็จะส่งคำอุทธรณ์เนี่ยมาให้เราแก้อุทธรณ์ซึ่งผมเนี่ยได้ทำคำแก้อุทธรณ์ไปก่อนหน้าที่จะมีมตินี้แล้ว
ส่งไปแล้วนะครับขณะนี้กปกตรก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคำแก้อุทธรณ์ของผมในฐานะเป็นผู้ออกคำสั่งในขณะที่เป็นรักษาการอยู่ในขั้นตอนนั้นนะครับส่วนมติเมื่อวานเนี่ยก็เป็นมติกตร.ที่กปกตร.อาจจะนำไปวินิจฉัยก็ได้นะครับผมเองถามว่าหยิบเป็นข้อต่อสู้ไหมไม่ใช่กระบวนการนั้นแต่ผมได้ทำคำแก้อุทธรณ์ไปแล้วนะครับแต่ถ้ากปกตร.เนี่ยวินิจฉัยเป็นอย่างใดเนี่ยสำนักงานชาติต้องปฏิบัติตามนั้นถือว่าคำวินิจฉัยเป็นที่สุดแต่ถ้าไม่เป็นคุณกับท่านสุรเชษก็จะไปที่ศาลปกครองสูงสุดต่อไปได้นี่ก็ถ้าไม่ผ่านทางกพค.ก็ไปศาลปกครองสูงสุดครับขั้นสุดท้ายครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ